นี่คือคาปิบาร่าหนูยักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกมันเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงไม่ว่าจะฝูงไหนๆมันจะพยายามเข้าหาและขอไปเล่นด้วยแม้แต่ฝูงไอ้เข้แต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่ไม่ชอบมันและกินมันเป็นอาหารอย่างงูอนาคอนดาและเสือพูม่ากูไม่คบมึงก็ได้ยังมีสัตว์ตัวอื่นอีกเยอะที่อยากคบกับเจ้าคาปิบาร่าเพราะมันมีนิสัยที่ชิลมากๆแถมมันยังมีขนนุ่มฟูพร้อมให้สัตว์ตัวอื่นมานอนซบหรือจะมาตบหน้าเกาหลังขี่หลังสนุกๆกูก็ทำให้ได้ใครที่อยากเลี้ยงเจ้าคาปิบาร่าอย่าลืมทำสระน้ำใหญ่ๆไว้ให้มันเล่นด้วยเพราะมันชอบเล่นน้ำเอามากๆอาหารที่มันชอบคือพวกผักและขี้ของมันเองผมคอเลยกูเพราะมีวิตามินและแบคทีเรียบางตัวช่วยในการย่อยอาหารแต่ถ้าคิดว่ามันตัวใหญ่เกินไปลดขนาดลงหน่อยไปเลี้ยงหนูตะเภาก็ได้เพราะมันเป็นญาติกันและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเกาะอะไรมีนอนหนูมากที่สุดเกาะแน่นๆนะน้องนะถูกต้องครับ